ไปต่อกันรัวๆเริ่มจากเอาโซที่ได้จากวิดีโอพาร์ทที่แล้วไปอัพเลเวลไปตามภาษาแล้วก็เก็บตกด้วยการเอาคบเพลิงไปต่อตรงจุดที่มันมีคบไฟตรงนั้นจะมีตัวละครล่องหนนั่งอยู่ฆ่ามันซะเก็บของมาซะแล้วก็ไปลุยกันต่อในวิดีโอนี้กันสวัสดีครับผมขอรบกวนทั้งชุดดอนนะครับวันนี้เรามากับสปอนเซอร์ GreatKey.com คลังดิจิตอลเกมสตรีมสั่งซื้อง่ายได้เกมไวแป๊บๆก็ได้แป๊บๆก็ได้จริงๆนะและ BKK Pixel Online เซิร์ฟเวอร์ Minecraft ทีมนักเรียนเดินสยามสมัครง่ายเล่นได้ฟรีสังคมอบอุ่นเก็บของตั้งร้านตัวเกมอัปเดตต่อเนื่องโดยทั้งหมดที่ว่ามานี้มีลิงก์อยู่ด้านล่างใต้วิดีโอแบบนี้ดีไหมใส่ฮูดเอาไว้ด้วยคือถ้าเราไม่ใส่อะไรที่หัวเลยเหมือนกับเสียโอกาสไปช่องนึงยังไงชะกลเนี่ยอย่างน้อยขี้หมูขี้หมาก็ได้ดีเฟนซ์มาเพิ่มต้อง23ใช่ไหมความหล่อน้อยลงนิดนึงแต่ว่าดูโมเอะขึ้น 15% ใครโดดออกมาข้างหลังผมจ้าเอ๋สวัสดีเจ้าเอาจ้ะนะจ้ะ เปิดประเดิมอย่างสุดยอดกลับไปนั่งกองไฟใหม่ได้ไหมเดี๋ยวนี้ก็เกิดกลับมาอีกใช่ไหมไอ้ผีบ้ามันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างต้องกลับไปแคสโดต้าเพื่อเปิดกล่องด้วยเพื่อเล่นด้วยแล้วก็อดเล่นดาร์กโซมาเป็นระยะหนึ่งอ่ะมันเลยรู้สึกว่าแบบฝืดเคืองไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างข้ารู้ว่าจะอยู่ตรงนี้เจ้าไม่ปีนขึ้นมาหรอกแต่เขาก็ยังอยากฆ่าเจ้าอยู่มันก็เลยทำให้รู้สึกเหมือนแบบฝืดเนี่ยฝืดแบบฝืดแบบฝืดถามว่าเป็นอะไรไหม ตอนที่เล่นต่อเนื่องก็ไม่ได้เล่นเก่งหรอกไม่ไรหรอกโอเคตกใจหมดว่าเจ้าจะไม่ตายใส่ข้าเจ้าจะไม่ตายใส่ข้าโอเคเจ้าโปรยไม่โดนข้านะเจ้ารู้ตัวใช่ไหมโดนแฮโอเคจ่าโดนละจ่าโอเคคราวที่แล้วเราเลี้ยวไปทางนู้นใช่ไหมแล้วเราก็วิ่งต่อสะพานไปทางนู้นไปหาเจ้าบอลรถเข็นเป้าหมายของเราจริงๆคราวนี้คือที่กองไฟตรงนู้นเลยแต่ว่าเราเจ้าวะดีเจเราจะต้องหลบมาตรงนี้ก่อนตัวนี้จะมีโอกาสที่เราจะโดนแฟนทอมตัวสีแดงเล่นงานด้วยเนี่ยข้าเห็นเจ้าอยู่บนนั้นแฟนทอมตัวสีแดงนั่นไงแฟนทอมตัวสีแดงนั่นไงผมขอเก็บของก่อนได้ไหมโอ้เกียดนะไอ้พวกดาบใหญ่เนี่ยจะดาบเล็กหน่อยโอ้สุดต้องเหลือแรงไว้โดดหนีด้วยได้ไหมครึ่งหรอแล้วเจ้าเดี๋ยวพูดถึงตัวนี้ทีนึงในตอนโอ้ยชิบมีควงรอบไททอยด้วยนะมีควงรอบไททอยด้วยนะโอ้พลังผมสูญเสียมากสูญเสียแบบสูญเสียแบบสูญเสียมากๆไอ้ชั่วลายมีของให้เก็บไหมโอเคได้ฮิวแมนิตี้มา1อันเด็บ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 โอเคแล้วก็ไปหาเจ้าหมูอ้วนตรงนู้นก่อนเจ้าหมูอ้วนตรงนู้นผมฆ่าเจ้าก่อนที่เจ้าจะหันมาได้ไหมโอเคขอบคุณครับเอ๊ะมันเหมือนกระตุกอะมือเรานะครับไม่ใช่เกมหรืออะไรสิ้นแค่มือเรารู้สึกเหมือนไม่นิ่งไม่เนียนเหมือนโลกน่ะตรงนี้หินจ้าสวัสดีเจ้าผมหลงทางแฮะเฮ้ยตั้งสติโอเคเรามาจากทางนี้นี่เรามาจากทางนี้สะพานอยู่ตรงนู้นเมื่อกี้เราโดดออกไปข้างล่างตรงนี้เพื่อไปเก็บของแล้วเราต้องการคือของอยู่ตรงนี้โอเคกินน้ำเพิ่มพลังหนึ่งจึ๊กตรงนี้นะผมน่าจะโดนลุมยำหรือเปล่ามันน่าจะมีใครที่อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งไม่มีสิเพราะเจ้าเดินอ้อมไปแล้วทีหนึ่งเจ้าสติเจ้าเหลือน้อยมากๆแล้วนะโอ้มีจะมีใครโดดลงมาหาผมจากข้างบนไหมผมคลายตัวที่มันชัวร์ก่อนได้ไหมโอเคมีอันนี้เป็นเหมือนกับมีดคู่หรือเปล่าไม่ใช่มีดคู่เขาเรียกว่าอะไรเลเปียคู่นี่ไงเห็นไหมไม่เชิงเลเปียด้วยซ้ำไม่รู้อะไรคู่นี่แหละ อะไรคู่นี่แหละแต่เราไม่เอามันเป็น NPC เนี่ยผมเข้ามาในนี้เพื่อเก็บของเฉยๆโอเคเป้าหมายจริงๆโอเคโดมขวามือตอนนี้ยังเข้าไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเป้าหมายจริงๆคือ1ลดสะพานลง2เก็บสะพายบอลดัดเก็บสะพายบอลดัดเก็บสะพายบอลดัดอ๋ออยู่นี่มันถ้ามันเหมือนกันน่ะจำได้ว่ามีตัวนี้หลบอยู่ตรงนี้ตัวนึงตัวนี้หลบอยู่ตรงนี้ตัวนึงขอบใจมากครับไม่รู้เรื่องเพิ่มเติมขึ้นเลยครับเนี่ยไปเด็บนี่ไงตรงนี้สิที่เราต้องกลัวจริงๆใช่มั้ยมันจะต้องนั่นไงเจ้าคิดว่าเจ้าจะหลอกข้าได้หรอโอ้ยยิงผิดโถไอ้ใช้ธนูผิดอันโถเอ้ยเปลืองเลยได้ไปใช้ธนูมันต้องมีน้องหมาด้วยหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่น้องหมาคนละบ่อกันมันเรียกเป็นบ่อเหรอโอเคพอเราโอ้ยเชื่อว่าน้องหมามาแล้ว จะได้เดี๋ยวน่ะยกอันนี้เสร็จปั๊บสะพานข้างหน้าก็จะหล่นลงมาโอ้ชิบดองปัดติโถยโอ้มีพิษด้วยนะมีพิษก็เท่านั้นแหละค่าทนทานต่อพิษ
ตราบใดที่ยังไม่โดนมากเกินไปโอเคสะพานนี้ลงมาแล้วแต่นั้นยังไม่ใช่ประเด็นไอ้จับจ้ะโอเคอันนี้คือโดมที่เรายังไม่ได้เข้าไปมีใครอยู่ไหมอึ๊บโอเคมีทหารทองคำอีกแล้วทหารทองคำทุกที่ที่มันอยู่จะต้องเกี่ยวพันกับเวนดิกและเมื่อเกี่ยวพันกับเวนดิกก็จะเกี่ยวพันกับการจุดไฟแห่งการเริ่มต้นขึ้นมาใหม่แล้วในนี้ก็เลยจะเป็นสะพายโบนัสให้เราได้เอาไปอัปเกรดน้ำยาเพิ่มพลังก็เป็นบวกที่2ของเราแล้วโอเคแล้วก็ประโดดออกตรงนี้โอ้ยข้อเสียของการที่ต้องสลับแค่2เกมก็เลยกลายเป็นแบบนี้เนี่ยโอเคเรามาจากสะพานตรงนู้นถ้าเลี้ยวขวามาจะมีเจ้าตัวนี้อยู่ที่คอยเล่นงานเราเมื่อกี้ที่ตอนแรกเหมือนกันจะไม่โดนแล้วก็โดนที่หลังเราขึ้นไปเดินที่สูงกระโดดลงมาใส่หม้อตรงนี้หม้อตรงนี้ใส่โดมตรงนี้แล้วออกที่รูนี้อ่ะเก็บซัพพลายบนดัดแล้วก็วิ่งกลับไปอยู่ของก่อนชอดอดโอเคมันก็มีข้อเสียของมันนะทำให้คือถ้าเรารู้แพทเทิร์นของมันนะไม่ต้องวิ่งไล่มันให้มันวิ่งของมันไปเองโอเคแล้วมันก็จะวิ่งหนีไปเรื่อยบ้าแล้วมันก็จะวิ่งกลับมาตรงนี้มารับทรงตรงของเราเต็มๆมาทางนี้ไหมจะหยุดด้วยเหรอทุกทีโอเคเอ๊ะรู้สึกมันจะดรอปไม่เหมือนกันแฮแต่ละครั้งแต่ละครั้งผมดูฝรั่งมาอ่ะโอเคตัวนี้ก็หมดแล้วแล้วก็ไปต่อเอ๊ะผมเสียน้ำยาเพิ่มพลังไป1ขวดแล้วเนี่ยกดไลค์เจมเล่นอึ๊บตรงนี้เรายังเข้าไม่ได้กองไฟอยู่ในนี้พร้อมกับคนที่นั่งจุ๊บปุ๊กอยู่ในนั้นด้วยแต่ไม่เป็นไรค่อยเป็นค่อยไปหนูก็ไม่โดนแล้วเฉียวเกือบไปผมเมื่อกี้จะพูดหลายทีแล้วจะพูดไม่จบประโยคสักทีเกี่ยวกับวิธีการที่ถ้าใครเคยดูภาค1ของผมวิดีโอจะออกรัวๆเลยถ้ายังจำกันได้ใช่ไหมครับมีน้องทักไปที่เพจด้วยเหมือนกันว่าแบบทำไมมันไม่รัวเหมือนตอนดาร์กโซน1อ่ะคือตอนดาร์กโซน1ยังไม่ติดโดต้า2เฮ้ยจะอย่าหลบหลังต้นไม้ไอ้จูน้องหมูจ้ะแล้วพอข้ายิงเจ้าก็ยิงข้าแล้วข้าจะยิงธนูทำไมในเมื่อข้าต้องการให้เนียนอ๋อพอกันทีมันต้องมาระยะนี้สิเออใช่ไหมเราจะได้ยุ่งกับนี้แน่ได้ง่ายขึ้นไม่โอเคเอาไปทำไมพวกนี้มันเป็นของสำหรับไปอึ๊บไป PVP เราไม่ได้ใช้เนี่ยแล้วก็ฮึบทีนี้เป้าหมายของเราคือหากุญแจเพื่อไปเปิดประตูที่มีกองไฟก่อนจะได้ไปหาบอสง่ายหน่อยเหมือนจะกระโดดเข้าไปหาธนูแฮะตกลงผมก็ยังพูดไม่จบประโยคนะว่าจอดโดนอีกเหรอปัดทีทบโอ้เอาโอเคธนูเจ้าย่อเฮ้ยขอสติแบบ2แผงด่วนจะกอกปากด่วนๆเลยกุญแจไม่ได้อยู่ที่นี่กุญแจอยู่ตรงนู้นเลยแต่ว่าต้องมาเคลียร์ตรงนี้ก่อนอะเพราะว่าถ้าผมไม่เคลียร์ตรงนี้ตอนที่ผมกระโดดลงมาอีกทีนึงจะมีโอกาสที่ผมจะเจอลุมยามแบบงงๆเดิบอ่ะโอเคเอานี่ดีกว่าน่าจะทำให้มันสตันได้อยู่นะโอเคไว้อยู่โอ้เกียร์ศัตรูที่ใช้เคียวเพราะว่าเคียวมันเอาโลกันไม่ค่อยได้นะจบจบโอเคมันเป็นตัวบางๆเนี่ยมันก็เลยแบบแทงแล้วก็จะตัวบ้าติดสตันนิดโอเคได้อยู่เมื่อกี้ได้ไปแทงหนักนะครับเพราะว่ากะว่าจะให้มันสตันแรกให้ได้อะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นช้าไปนิดนึงเลยถูกมันกระโดดเข้ามาจุ่มโบจนนี่มันดรอปไอ้มันดรอปหน้ากากของมันด้วยน่ะโอ้ยมันได้กินด้วยน่ะพลังมาเลยโอเคแต่ว่าผมใช้ไปก็เท่านั้นเพราะว่ามันจำเป็นจะต้องเป็นคนที่มีอินเยอะๆเวทมนต์เยอะๆใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นโบกเกี่ยวกับเวทมนต์นะครับแล้วมันก็ไม่ดรอปให้ผมด้วยพูดไปก็เท่านั้นใช่ไหมเถอะได้ไปก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ฮึบแล้วตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนด้วยนะตรงนี้
นี่ตรงนี้ตรงนี้ไอ้นี่ตกลงไปตรงนี้ผมก็แบบโถไอ้อดเก็บของจริงมันไม่ได้ตกไปมันอยู่ตรงนี้ ไม่เคยรู้มาก่อนเพิ่งมารู้ตอนที่จะทำวิดีโอนี่แหละครับแต่ต้องเดินเฉลียงเฉลียงนิดนึงแล้วนี่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 ซุปเปอร์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 ดาบที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับมูฟเซตของดาบเครมอร์คือดาเมจของมันจะใกล้เคียงกันกับเจ้ามินิไอเออร์ที่ผมใช้อยู่เพียงแต่ว่ามันจะมีลักษณะของการทำให้ศัตรูเลือดออกด้วยอะไรด้วยอะไรแบบนั้นอ่ะโอเคแต่ดาบมันเท่ดีด้วยนะโอเคนี่ไงถ้าผมโดดลงมาผมก็จะมาโผล่ตรงรูนี้พอดีเห็นไหมแล้วผมก็จะเจอลุมยำเพราะฉะนั้นผมเลยมาเคลียร์ก่อนทีนี้ก็ผมควรจะไปตรงไหนต่อโอเคผมกลับไปที่จริงผมควรจะวิ่งรอบเดียวจบได้เลยนะหรือเปล่าโอเคผมต้องฆ่ามันก่อนที่มันจะหลบหนีไปใครตายใครตายผมมันตายหรือเปล่าโอเคมันตายโอ้เกือบไปโอเคผมกำลังจะเล่นแบบเสี่ยงไม่ยอมกลับไปที่กองไฟแต่ไม่เป็นไรน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่อันนี้เป็นทางตรงที่เราจะไปหาบอสแต่เหมือนก็บอกว่าตรงนี้เรียกว่าเป็นทางลับก็ว่าได้ที่จริงผมว่ามันไม่ใช่ทางลับไม่ใช่ทางลัดด้วยมันไม่ได้ง่ายกว่ามันยากกว่ากันด้วยซ้ำที่จริงแต่ว่าเป็นทางที่เราต้องไปเนี่ยในถ้ำนี้จะมีเนโครแมนเซอร์2คนนะครับคอยเสกให้เจ้าพวกหัวกระดูกเจ้าพวกโครงกระดูกขอบคุณครับโผล่ออกมาเรื่อยๆไม่ยอมแบบตายอะไรเงี้ยเป็นอมตะทีนี้ประเด็นก็คือผมเลยจัดการเจ้าเนโครแมนเซอร์ไปก่อนแล้วเมื่อกี้ทีนึงถ้าผมจัดการตรงเมื่อกี้ไม่ได้มันก็จะต้องมาสู้กันในนี้เนี่ยแล้วจะเจอบรรลุมถ้ากับว่าเราจะต้องฆ่าหัวกระดูกโครงกระดูกคราบ2ทีก่อนคือทีนึงก่อนแล้วเรารีบวิ่งทะลุไปเพื่อให้ไปฆ่าเนโครแมนเซอร์ได้ไม่งั้นมันก็จะเกิดกลับมารัวๆแบบโอ้โหดักเฮ้ยมันมีไอ้นี่มันเหมือนมีนั่นด้วยน่ะมีมงกุฎด้วยน่ะเอ๊ะแกเป็นเชื้อพระองค์ใช่มั้ยทําไมแกไม่มีเงินติดตัวเลยล่ะโอเคแอมเบอร์เฮิร์บนี่มันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเจ้ามันนี่ดรอปอะไรเวทมนต์แล้วก็ไทไนท์โอเคก็ใช้ได้อยู่นะมีกองไฟให้เราด้วยไม่ใช่เจ้ามีกองเพลิงให้เราด้วยอึ๊บแล้วก็ต้องกระโดดไปตรงนู้นใช่ไหมเพื่อเก็บของโอเคผมเก็บในโครแมนเซอร์ไป1แล้วตรงนี้ก็จะไม่เกิดอีกจะตายก็ตรงนี้แล้วเนาะโอเคโอ๊ยมองไม่ทันว่าเก็บอะไรบ้างอะโอ้จบโซ่โอเคเต็มโอ้เดี๋ยวนะเอ๊ะตรงนี้มันจะมีตุ๊กตุ่นนี่น้ำยาเพิ่มพลังอีก1ขวดตรงนี้จะมีตุ๊กตุ่นฮิวแมนิตี้อยู่นี่นะไม่ใช่จะมีเจ้าจิ้งจกอยู่นี่นะจิ้งจกคริสตัลจิ้งจกอยู่นะครับทำไมมันไม่มีแล้วล่ะโอเคเปิดคือถ้ำของเนโครแมนเซอร์2ตัวมันจะเชื่อมต่อกันอะแล้วถ้าเรามาทางนี้เราก็จะตุ๋ยในโครเมนเซอร์จากด้านหลังได้รัวๆแล้วผมเอาไฟออกทำไมไอ้เจ้าโง่เอ้ย สวัสดีเจ้าโอ้โหไม่ตัวแล้วแต่ดาบเราแรงมากๆแล้วเนี่ยฟันทีเดียวซีมองเซ็กโอเคโอ้ยังมีตัวนี่ไงเห็นปะมันจะมีตัวที่ถือดาบ2มือมันจะมีมงกุฎอยู่เนี่ยเจ้าหม้อผีบ้าโอเคแต่ผมทำไฟดับไปแล้วเจ้ายังไม่หมดใช่ไหมเจ้าท่าสวยนะกระโดดเข้ามารับดาบอันนี้เป็นทางที่เราจะมาเชื่อมต่อกันตรงนี้นะอึ๊บทีนี้ผมก็จะกลับไปที่ถ้ำโอ้ยสวยเกือบวิ่งตกผมก็จะวิ่งกลับไปทางเดิมผมก็จะกลับไปที่ผมลงทางโอเคมันเลี้ยวไปทางนี้ได้1ทางทางนี้ได้1นี่แหละเป็นผลของการที่ดับไฟไปเมื่อกี้นี้ต้องมีอีกสิต้องมีอีกสิต้องมีอีกสิลงไปหน่อยโอเคไม่สมบูรณ์เลยไม่ได้จุดไฟครบๆเลยแต่ไม่เป็นไรคือถ้าวิ่งผ่านทางนี้เหมือนกับเราวิ่งทะลุเจ้าพวกโครงกระดูกได้มันก็เหมือนจะดูดีนะแต่ว่าโครงกระดูกมันก็เยอะมากๆด้วยเนี่ยอันตรายอีกเหมือนกันโอเคแล้วก็พี่เครตันที่นั่งจุ่มปุกอยู่ตรงนี้ Who are you? I thought you were that bastard for a moment. You've set me free. Now I can find him.The cheeky prick. He won't know what hit him. I am Creighton of Myra. I travel from land to land to hone my blade.
I've heard this land was full of danger. I thought it would suit me perfectly. I joined forces with a man on the way, but he was no more than a backstabbing knave. He took the first chance he had to try and off me. I decided to set a trap for him here. But then I got trapped myself. I can't believe that I was so dense. Thank the stars that you came along. You be careful of him. Pate, I think he said. He wears this rather unusual ring. You know it when you see it. I've seen his type before. He kills entirely for the pleasure of it. I'm sure I won't be his last victim. The man's better off dead. I tell ya. He's a slick talker. So don't let him fool ya. แล้วก็เครตันแห่งมิลาเข้ามาจากดินแดนเดียวกันกับลูกกระเทียวของเราด้วยเครตันเล่าว่าด้วยพื้นเพของเขาเขาคิดว่าที่นี่น่าจะเหมาะกับสไตล์ของเขาคือได้บู๊ได้ลุยได้ประจนภัยเขาจึงเดินทางมาที่นี่จากนั้นไม่นานหลังจากเริ่มสำรวจดินแดนนี้เขาก็ได้เพื่อนร่วมเดินทางคนหนึ่งแต่ว่าเพื่อนร่วมทางคนนั้นกับทรยศขังให้เขาติดเง็กอยู่ในนี้แล้วก็ฉกชิงของเขาไปจนกระทั่งวันนี้ได้จืดจางผ่านมาช่วยเอาไว้พอดีเครตันก็เลยเตือนจืดจางว่าให้ระวังเอาไว้ให้ดีถ้าจืดจางได้ผ่านไปเจอเจ้าเพื่อนร่วมทางผีบ้าคนนั้นเจ้าคนแปลกหน้าที่จะสวมแหวนรูปทรงประหลาดๆถ้าจืดจางได้ไปเจอกับตัวอย่าได้หลงเชื่อคำพูดใดๆของเขาทั้งนั้นเจ้าผีบ้าคนนั้นมีชื่อว่าไพหลังจากนั้นเครตันก็ว่าเขาจะออกตามล่าเจ้าเพื่อนร่วมทางผีบ้าคนนี้แล้วชำระแค้นให้จงได้แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือไพที่เครตันหมายถึงชื่อสะกดด้วย PATE เครตันออกเสียงว่าไพในขณะที่ถ้าเราย้อนกลับไปในวิดีโอพาร์ทที่3ของผมเราเจอคนที่มีชื่อสะกดแบบเดียวกันแต่เจ้าตัวออกเสียงชื่อตัวเองว่าเพทเรื่องราวของ2คนนี้เหมือนจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่เป็นเวอร์ชั่นคู่ขนานคนนึงก็เล่าแบบนึงอีกคนนึงก็เล่าแบบนึงในเวอร์ชั่นของเพจก่อนหน้านี้เพจเล่าให้เราฟังว่าเขาเคยมีเพื่อนร่วมทางเป็นนักรบคนหนึ่งนักรบคนนั้นออกตามล่าสมบัติกับเขาแล้วตอนที่เราจะได้เก็บสมบัติกันนักรบคนนั้นขออาสาลุยเข้าไปก่อนแล้วเขาก็ไม่ได้เจอนักรบคนนั้นอีกเลยไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไงแต่เพจภาวนาในฐานะเพื่อนร่วมทางที่ดีว่าขอให้นักรบคนนั้นยังปลอดภัยอันนั้นเป็นเวอร์ชันของเพจมาวันนี้เครตันเล่าถึงเพื่อนร่วมทางของเขาชื่อไพชื่อสะกดแบบเดียวกันแต่เป็นเจ้าตัวผีบ้าไม่ใช่เพื่อนร่วมทางที่ดีแล้วก็ทรยศหักหลังพอเขาเข้ามาเก็บไอเทมก็ขังตายเขาเอาไว้ในโดมนี้โดยไม่ต้องสืบเพจกับไพเป็นคนคนเดียวกันชื่อสะกดเหมือนกันแต่นี่คือสังคมไม่ใช่สังคมในดาร์กโซลแต่คือสังคมในทุกสังคมคือคนแปลกหน้าบอกชื่อมาชื่ออาจจะไม่จริงด้วยซ้ำแล้วถ้าเกิดว่าชื่อยังไม่จริงด้วยซ้ำอย่างอื่นจะเชื่อถือได้ยังไงในขณะเดียวกันวันนี้ดูเครตันเหมือนจะตกเป็นเหยื่อเป็นผู้เคราะห์ร้ายเป็นผู้น่าสงสารเป็นผู้ถูกกระทำแต่ในวันก่อนที่เราเคยเจอเพจเขาก็ทำตัวน่ารักกับเราดีจะตายเขาชี้ทางให้เราไปเก็บไอเทมเขาบอกด้วยว่าให้ระวังตรงนั้นเป็นกับดักแล้วพอเราเก็บไอเทมออกมาได้เขาก็แสดงความยินดีกับเราแถมยังมอบไวท์ไซด์ซอฟสโตนให้กับเราด้วยเพจปฏิบัติกับเราอย่างเพื่อนที่ดีคอยเตือนเราต่างๆนานาในการประจนภัยก่อนหน้านี้และต่อจากนั้นด้วยว่าให้ระมัดระวังตัวแล้วเราจะเชื่อใครดีแล้วหลังจากนี้เควสของทั้งสองคนจะดำเนินคู่ขนานกันไปเราจำเป็นจะต้องหาไพหรือเพจคนที่ว่าให้เจอบ่อยๆแล้วก็หาเครตันให้เจอรัวๆด้วยเพื่อที่จะทำเควสของทั้งสองคนให้เรียบร้อยในท้ายที่สุดแต่ก่อนที่จะไปลุยกันต่อผมไปอัพเลเวลแล้วก็ไปอัพเกรดน้ำยาเพิ่มพลังแต่ว่าลืมเผาสะพายบนดัดวันนี้สติเหลือน้อยมากๆผีบ้าผีบอสุดๆโอเคคราวนี้สติมาเต็มของจริงคอยดูโอเคผมอยากจะวิ่งกลับไปในถ้ำนี้อีกรอบหนึ่งผมจำได้แม่นๆว่ามันมีเจ้าจิ้งหรีดจิ้งจอกจิ้งจกคริสตัลอยู่ด้วยเนี่ยผมอยากจะไปเอามันให้ได้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมวิ่งมาจากอีกทางหนึ่งก็เลยไม่เจอมันนะครับโอเคจบไปผมลองวิ่งมาจากทางนี้ดูบ้างเฮ้ยโฉดย่อยตกกระจายหมดโอ้ลีลาเจ้าเหลือเฟือจะลีลาเจ้า
ลีลาเจ้าเหลือลายโอเคมีแต่ในครัวมันเซอร์นี่แหละที่มันจะไม่ตื่นกลับมาครับเห็นไหมมันเยอะมากนะแล้วมันมาทีหลายๆตัวรวมๆกันนะครับผมว่าถ้าเราไปทางธรรมดามันง่ายกว่ากันเยอะนะมันเป็นทางที่ไม่จำเป็นจะต้องเปิดก็ได้แต่ว่าเกมมันบังคับด้วยการที่มันจะใส่น้ำยาเพิ่มพลังมานั่นไงนั่นไงนั่นไงมันต้องมีสิโอเคแล้วไหนๆแล้วก็มาทางนี้แล้วเราไปต่อยาวๆเลยแล้วกันแต่ว่าเราวิ่งหนีได้อยู่นะเราต้องจำให้ได้ว่าเฉยว่าเราต้องวิ่งไปทางไหนเราต้องจำให้ได้เฉยว่าเราต้องเดี๋ยวนะลำดับโอ้ เหมือนลำดับประโยคผิดพลาดตลอดคืออะไรโอเคโอเคเอาเฮ้ยยังไม่ได้ไปเผาจะปลายบนดัดเลยโอ้เจ้าตามมาด้วยนะความเนียนไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงโอเคแล้วก็จัดไปโอเคประโยคที่ผมพูดค้างเอาไว้และยังพูดไม่จบสักทีก็คือมันเป็นข้อเสียที่เราต้องแคส2เกมพร้อมๆกันทำให้แบบมันไม่เนียนอ่ะใช่ไหมมาเข้าไปเต็มๆลูกเลยทำให้แบบไม่เหมือนตอนเล่นดักโซภาคหนึ่งนะครับลุยต่อเนื่องได้รัวๆก็ฟินก็แบบคล่องมือไม่ค่อยตายอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันก็มีข้อดีของมันก็คือการที่เราแคสดักโซตัดสลับกับเจ้าโดต้าไปด้วยก็คือเราได้เล่นโดต้าคือมันเป็นประโยชน์ของมันตรงนั้นโอ้โหโอเคเอาจริงละโอ้โหข้าไม่อยากลุ่มข้าไม่อยากลุ่มข้าไม่อยากยุ่งกับตัวใหญ่เจ้าเก่งมากเจ้าฟันเลยเจ้าฟันเรื่อยๆแล้วกระโดดฆ่าไปเองฮึบหมดหรือยังเจ้าลูกน้องทุกครั้งที่เราฆ่าเจ้าตัวใหญ่หนึ่งตัวมันก็จะเสกลูกน้องขึ้นมาหนึ่งครั้งทีนี้ปัญหาคือเราต้องเลือกตัวที่เราจะฆ่าด้วยเนี่ยเพราะเจ้าตัวที่ถือเหมือนกับคาถาเวทมนต์จะเสกเจ้ากระดูกที่เป็นกงล้อออกมาที่เราต้องการคือฆ่าเจ้าตัวที่เป็นฮาเบิร์ดก่อนแล้วเจ้าตัวที่เป็นเวทมนต์มันจะอยู่ตรงกลางในตอนเกมเนี่ยเราก็เลยเก็บตัวซ้ายก่อนทีนี้เก็บตัวขวาเสร็จมันก็จะเสกกระดูกออกมาอีกในระดับที่เยอะกว่าเดิมซึ่งอยู่ตรงนู้นเนี่ยโอ้สวัสดีเจ้าพะยอกเดี๋ยวดาผมจะหมดหมดเลยพูดทำไมโอ้เยอะมากเยอะมากเยอะมากแต่ว่าไม่เป็นปัญหาจะเป็นปัญหาตรงนี้ตรงไฟนี่แหละตรงไฟนี่แหละโอเคคิดภาพคนที่บอกว่าเลเปียดีที่สุดในการปราบบอสเจอบอสตัวนี้เข้าไปนี่เลเปียเครียดเลยมันเยอะน่ะใช่ไหมเจ้ายิงไฟไม่โดนฆ่าใช่ไหมเจ้ารู้หรือเปล่าโอ้โอเคแล้วก็เหลือเจ้าตัวเดียวแล้วเลเปียไหมธนูไหมจะยิงไม่โดนนะโอ้ชิบหลบโจ โอเคทีนี้ต้องแข่งกับเวลาละไม่เชิงแข่งกับเวลาผมต้องรู้ให้ได้ว่ามันโผล่ตรงไหนเนี่ยถ้ามันโผล่ตรงไหนผมฟันตรงนั้นก็จะเก็บได้1ตัวก่อนแต่มันไม่ยากเหมือนเดิมแล้วเมื่อก่อนมันจะโผล่เจ้ากงล้อออกมาทีเดียวโอ้ยคนละทางเลยทีเดียวแบบ 4-5 ตัวได้นะครับแต่พอเป็น Scholar of the First Seed แล้วมันเหลือแค่2ตัวแล้วเนี่ยมันเบาลงจบแต่ก็จะตายได้อยู่นะ โอ้ยเอาผมแบ็คสเต็ปกงล้อได้ด้วยเหรอ ความเนียนในความมั่วอาจจะก็เลยแล้วเนี่ยมันแค่ตัว2ตัวก็สบายๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาพร้อมกัน 4-5 ตัวนี้สิเรื่องใหญ่เลยเรียบร้อยทีนี้ย้อนกลับไปพูดถึงเจ้าฟารอนหรือว่าเจ้าแฟนทอมตัวสีแดงที่ถือแดบใหญ่ๆมาแกล้งผมเจ้าตัวนี้จะมีเนื้อเรื่องของมันที่เราจะต้องไปพูดถึงในช่วงท้ายของเกมแต่ในระหว่างที่เราเล่นเกมมามันจะมีเควสในการเก็บเสื้อเกราะแล้วก็อาวุธของมันด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในเควสที่ค่อนข้างจะยุ่งยากมากๆเริ่มกันที่ตัวมันเองจะบุกมาแกล้งเราตลอดทั้งเกมในลักษณะของเจ้าแฟนทอมตัวสีแดงอย่างที่เราเห็นกันบางครั้งจะถือดาบใหญ่มาบางครั้งก็จะถือเขียวอันเป้งๆมาโดยตัวมันเองมีจุดเกิดที่ตายตัวแต่โอกาสที่จะเกิดจะเป็นแบบสุ่มในความหมายคือเราสามารถไปดักตีหัวมันได้แต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่เราผ่านไปแล้วมันจะปรากฏตัวออกมาโดยจุดเกิดของมันกระจายกันตั้งแต่ช่วงต้นเกมไปยันช่วงท้ายเกมเลย
สำหรับใครที่อยากจะรู้ว่ามีตรงไหนบ้างผมมีลิงก์อยู่ด้านล่างใต้วิดีโอทีนี้เควสในการได้เสื้อผ้าและก็อาวุธของมันจะเป็นแบบนี้เริ่มจากเราจำเป็นจะต้องฆ่ามันให้ได้ครบ4ครั้งก่อนตรงจุดไหนก็ได้เจอกันเมื่อไหร่ก็ได้ขอให้ฆ่าได้4ครั้งก่อนโดยทุกๆการฆ่าก็จะปลดล็อกเสื้อผ้าของมันออกมาได้1ชิ้นจะประกอบไปด้วยหมวกซึ่งมีลักษณะเหมือนฮูดมีเสื้อเกราะมีถุงมือแล้วก็มีกางเกงฆ่า4ครั้งก็จะปลดล็อกเสื้อผ้าออกมาได้ครบทั้งตัวอันนี้ฟังดูไม่ยากแต่ถ้าเราต้องการอาวุธของมันด้วยจะยุ่งยากเพิ่มขึ้นทันทีคือแต่ละจุดที่มันเกิดจะถืออาวุธแตกต่างกันไปจะมีดาบใหญ่กับเคียวอย่างที่บอกแล้วในทุกจุดที่เราเคยฆ่ามันไปแล้วมันจะไม่กลับมาเกิดซ้ำอีกโดยเควสของอาวุธจะต้องเริ่มต้นหลังจากที่เราปลดล็อกเสื้อผ้าออกมาครบทั้ง4ชิ้นก่อนหลังจากนั้นถ้าเราเจอมันอีกถ้ามันถือดาบมาแล้วเราฆ่ามันได้เราจะปลดล็อกอาวุธดาบของมันถ้าเจอกันอีกแล้วมันถือเคียวมาเราฆ่ามันได้ก็จะปลดล็อกอาวุธเคียวของมันตรงนี้แหละที่มันยุ่งยากเพราะว่าอย่างวันนี้ผมเจอมันถือดาบแต่ว่าเป็นครั้งแรกๆที่เราได้เจอมันและยังปลดล็อกเสื้อผ้าของมันไม่ครบดังนั้นฆ่ามันตรงนี้ต่อให้มันถือดาบมาก็ไม่ได้ปลดล็อกดาบตามไปด้วยแล้วมันตายแล้วตายเลยด้วยนะหลังจากที่ผมปลดล็อกเสื้อผ้าได้ครบผมต้องไปตระเวนหาจุดเกิดจุดอื่นที่ยังไม่เคยฆ่ามันมาก่อนแล้วจุดนั้นต้องภาวนาให้มันถือดาบด้วยผมถึงจะฆ่ามันซ้ำแล้วได้ปลดล็อกดาบการตามล่ามันในเวอร์ชันถือเคียวก็มีลักษณะแบบเดียวกันแต่มันก็มีวิธีลักไก่ด้วยการฆ่ามันให้ครบ4ครั้งก่อนและจำให้ได้ว่ามันถือเคียวตรงไหนถือดาบตรงไหนหลังจากนั้นเราเผาบอนไฟเซตดิกสามารถทำให้มอนสเตอร์ตรงนั้นกลับมาเกิดใหม่ทุกตัวได้แล้วเราก็ไปดักตีหัวมันอาจจะต้องเดินไปหาหลายเที่ยวหน่อยกว่ามันจะกลับมาเกิดอีกครั้งนึงแต่วันนี้เรารู้แล้วนี่ว่าที่นี่มีตัวถือดาบอยู่เดี๋ยววันไหนเราฆ่ามันครบ4ครั้งเมื่อไหร่แล้วกลับมาครั้งที่5บอนไฟเซตดิกที่นี่แล้วเรามาฆ่ามันซ้ำตรงนี้เราก็จะปลดล็อกดาบไปในตัวโดยทุกครั้งที่เราปลดล็อกได้เสื้อผ้าหรือว่าอาวุธทั้ง2ชิ้นจะไม่ได้ดรอปให้เราเก็บแต่ว่ามันจะมีขายอยู่ที่พ่อค้าคนหนึ่งที่อยู่ที่ Lost Bastille ซึ่งตอนนี้ของผมเจ้าพ่อค้าคนนั้นมันยังเป็นรูปปั้นหินอยู่เราจำเป็นจะต้องมีกิ่งไม้แก้คำสาปหินมาช่วยเขาก่อนเขาถึงจะขายไอเทมให้กับเราแล้วถ้าเราปลดล็อกได้หมดก็จะมีเซตของเจ้าหมอนี่ขายอยู่ที่พี่คนนี้และสุดท้ายกับเรื่องราวที่ดินแดนนี้กับบอสตัวแรกที่เราเจอคือเจ้าบอสรถม้าเราเคยคุยกันไปแล้วว่าเขารับคำสั่งมาให้คอยทรมานพวกเราอันเดดแต่เราไม่เคยรู้ว่าใครเป็นคนออกคำสั่งจนกระทั่งในวิดีโอนี้ที่เราได้เจอกับบอสตัวที่2คือเหล่าสเกเลตันลอร์ดข้อมูลที่อยู่ในโซของพวกมันบอกว่า The Orion King เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดเขาเป็นคนออกคำสั่งให้เหล่าสเกเลตันลอร์ดคอยจับอันเดดทั้งหมดมาขังเอาไว้ที่นี่โดยมีพี่รถม้าคอยรับบทเป็นผู้ทรมานขับรถม้าไล่ทับรัวแล้วพอพูดถึงคนที่คอยไล่จับพวกอันเดดที่นี่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือดีไม่ดีเป็นฐานทัพของเจ้าพวกเพอร์ซัวที่เราเคยเจอด้วยซ้ำเพราะอย่างที่เรารู้ว่าหน่วยของเพอร์ซัวมีหน้าที่ในการไล่จับอันเดดส่วนหนึ่งอาจจะจับแล้วส่งไปที่ลอร์ดเบสติลเพื่อขังยาวแต่ส่วนหนึ่งอาจจะจับมาส่งที่นี่เพื่อทำการทรมานแต่ไม่ว่าจะจับไปเพื่ออะไรแล้วรู้แล้วว่ามีใครสักคนซึ่งในที่นี้ชื่อคือโอไอออนคิงเขาต้องการที่จะจับพวกเหล่าอันเดดในหลายๆจุดประสงค์แต่ว่ามีแรงจูงใจของเขาเองที่ต้องการจะกำจัดพวกเหล่าอันเดดแล้วในสักวันที่เราได้เจอเขาเรื่องราวของเขาจะย้อนกลับไปไล่ยาวตั้งแต่ช่วง Tower of Flame แล้วก็ท่าเรือส่งตัวนักโทษที่อยู่ใต้นั้นด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องราวของเหล่าสเกเลตันลอร์ดยังไม่จบหลังจากที่ได้รับมอบหมายจากโอไอออนคิงให้มาดูแลจัดเก็บพวกอันเดดที่นี่แล้วพวกเขาก็ปฏิบัติหน้าที่ไปตามภาษาแต่ว่าไม่นานหลังจากนั้นผู้คนที่ดินแดนนี้ก็เริ่มทยอยกลายเป็นอันเดดเสียเองหน่วยจับอันเดดจึงล่มสลายเพราะว่าทุกคนในหน่วยพากันกลายเป็นอันเดดที่พวกเขาจับเสียเองทว่าในช่วงท้ายของการเป็นอันเดดก่อนที่จะสติหลุดกลายเป็นฮอลโลทุกคนพยายามที่จะศึกษาศาสตร์ของเนโครแมนเซอร์ในการพยายามหาหนทางที่จะหลุดพ้นจากการเป็นอันเดดในการหาวิธีป้องกันไม่ให้ตัวเองกลายเป็นฮอลโลซึ่งมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องหรอกแต่ว่าพวกเขาพยายามดิ้นรนเพื่อเปลี่ยนตัวเองจากอันเดดและสุดท้ายก็กลายเป็นจบที่กลายเป็นพวกสเกเลตันหรือว่าเป็นพวกโครงกระดูกไปแทนแล้วสิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ถามพวกเรากันเองก่อนระหว่างถ้าให้เลือกถ้าเราจะต้องเป็นอันเดดกับให้เรากลายเป็นพวกสเกเลตันหัวกระดูกเราจะเป็นอันไหนงานนี้น้องๆว่ายังไงไม่รู้แต่ว่าผมขอเลือกเป็นอันเดดดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าอันเดดอย่างน้อยๆเราสามารถปั๊มฮิวมินิตี้ให้หน้าตากลับมาเป็นมนุษย์ปกติได้ใช้ชีวิตได้ตามภาษาถ้าไม่ตายรัวๆถ้าไม่ได้สิ้นหวังอะไรหน้าตาเราก็จะไม่เหี่ยวย่นเป็นซอมบี้และถ้าเกิดว่าคงสติยาวๆเราก็สามารถที่จะหนีการเป็นฮอลโลได้ในระดับหนึ่งจนกว่าจะพบทางแก้จนกว่ายุคแห่งไฟจะสิ้นสุดแต่เรายังสามารถมีร่างเนื้อแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติไปได้ต่อไปอีกสักระยะนึง
ในขณะเดียวกันถ้าเราผันตัวเองไปเป็นเจ้าโครงกระดูกมันดูแป๋วกวงโบไปเลยเนี่ยกลายเป็นว่าช่วงที่เราเป็นอันเดดเราไม่มีร่างเนื้อเหลือเลยแล้วกลายเป็นโครงกระดูกทั้งตัวนั่นเท่ากับว่าตัดสิทธิ์ 100% ไปเลยว่าเราไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมมนุษย์ปะปนกับคนทั่วไปได้แถมก็อย่างที่เห็นการเปลี่ยนตัวเองไปเป็นโครงกระดูกไม่ได้ช่วยให้เราหลุดพ้นการเป็นฮอลโลสุดท้ายอันเดดที่เปลี่ยนตัวเองเป็นโครงกระดูกด้วยพลังของเนโครแมนเซอร์ก็กลายเป็นฮอลโลในลักษณะที่ไม่มีเนื้อหนังอยู่ดีแล้วประวัติศาสตร์ของมนุษย์เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นที่ดินแดนนี้ว่าความเกลียดชังที่นำมาซึ่งสิ่งที่น่าเกลียดชังกว่าเรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เกมภาคแรกแล้วน่ะมนุษย์เกลียดชังอันเดดเพียงเพราะว่าไม่เข้าใจว่าอันเดดคืออะไรแล้วพอไม่สามารถแก้คำตอบไม่สามารถไขสมการของอันเดดได้พวกเขาก็จับอันเดดไปขังไว้ที่อันเดดอาไซแลมตั้งแต่เกมภาคแรกตั้งแต่ตอนต้นเกมแล้วมันก็เกิดขึ้นซ้ำในเกมภาค2แล้วลักษณะแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เราเองในโลกแห่งความเป็นจริงกับวลีสุดคลาสสิกที่อยู่คู่สังคมมนุษย์มาในทุกยุคทุกสมัยก็คือเราเกลียดเรากลัวในสิ่งที่เราไม่เข้าใจเราเกลียดเรากลัวในสิ่งที่เราไม่รู้และยาวตั้งแต่ในยุคตั้งต้นเราไม่เข้าใจกระบวนการเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าเราก็เกลียดและกลัวมันเราคิดว่ามันเป็นการกระทำของปีศาจแต่ตัวอย่างที่ชัดเจนกว่าก็คือในช่วงของยุคอาณานิคมที่คนตะวันตกได้ผ่านไปเจอคนนิโกรผิวสีเป็นครั้งแรกสถานการณ์ไม่ต่างจากตอนที่มนุษย์ได้เจออันเดดเป็นครั้งแรกคือไม่เข้าใจฝรั่งงงว่าทำไมคนพวกนี้ผิวสีดำทั้งตัวทำไมคนพวกนี้มีโครงสร้างแตกต่างจากพวกเขาพอไม่เข้าใจก็กลัวพอกลัวก็เกลียดพอเกลียดและกลัวก็จะไม่พยายามทำความเข้าใจแล้วมันก็นำไปสู่โศกนาฏกรรมในช่วงของยุคอาณานิคมที่ฝรั่งผิวขาวมองว่าคนนิโกรไม่ใช่มนุษย์มีค่าต่ำกว่าเขาไม่ได้เทียบเสมอกันดังนั้นจะล่าชิงดินแดนก็ได้จะฆ่าแล้วจับมาขายเป็นทาสก็ได้ด้วยเหมือนกันถามว่าคนดำผิดอะไรคนดำไม่ผิดคนดำเกิดแล้วก็เป็นแบบนี้ของเขาเองเหมือนกับมนุษย์ที่เกิดแล้วก็มีกิเลสมีความปรารถนาภายในแล้วก็เลยกลายเป็นอันเดดเป็นแบบนั้นไปเองเกิดแล้วก็เป็นแบบนั้นไปเองทั้งอันเดดและก็คนผิวดำถูกเกลียดในฐานะที่พวกเขาเกิดมาเป็นแบบนั้นความเกลียดชังที่ไม่เป็นธรรมแบบนี้ไม่ได้จำกัดแค่เรื่องของคนผิวดำเท่านั้นเรื่องของคนที่เป็นเพศที่3เรื่องของคนที่พิกลพิการไม่ว่าจะตั้งแต่กำเนิดหรือว่าในภายหลังก็ตามเขาเกิดมาแล้วเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้เขาพิการเขาเกิดมาแล้วเผชิญกับสถานการณ์ที่เขาได้ค้นพบตัวเองในอีกเพศหนึ่งเขาเกิดมาแล้วเป็นแบบนั้นมันแค่อาศัยเวลากว่าจะรู้ตัวเท่านั้นเองมันแค่อาศัยเวลากว่าที่เขาจะพิการหรืออะไรก็ตามแต่คนพิการคนผิวดำคนที่เป็นเพศที่3ถูกเกลียดเพียงเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจพวกเขาเฉยๆแต่มนุษย์เราก็พัฒนามาไกลแล้วทุกวันนี้เราเกลียดคนที่เกลียดชังคนอื่นในสิ่งที่พวกเขาเป็นทุกวันนี้คนที่มีผิวสีต่างจากเราคนที่เป็นเพศที่3หรือว่าคนที่พิกลพิการสามารถมีจุดยืนในสังคมได้ตามปกติแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครยังเกลียดคนพวกนี้ในสิ่งที่พวกเขาเป็นคนคนนั้นนั่นแหละที่น่ารังเกียจใช่มั้ยบ้านนี้เมืองนี้ยุคสมัยนี้แล้วใครที่จะมาเกลียดคนจากสีผิวเกลียดคนจากการที่เขาเป็นเพศที่3คนคนนั้นนั่นแหละถือว่าน่ารังเกียจคนคนนั้นนั่นแหละที่ยังงมโขงอยู่เลยกลายเป็นว่าสมมติว่าเราเจอคน2คนเดินมาพร้อมกันคนนึงเป็นคนผิวสีอีกคนนึงเป็นคนที่เกลียดคนผิวสีเราไม่รู้สึกรังเกียจคนผิวสีใช่ไหมถึงแม้เราจะไม่รู้ว่าระดับฮีโมโกลบินของเขาเป็นยังไงทำไมเขาถึงผิวสีแต่พอเราเดินสวนกันมีคนนึงทำท่าทางเหมือนแบบเกลียดคนผิวสีเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไอคนนี้เหยียดผิวเราจะเกลียดคนที่เหยียดผิวเพราะคนคนนั้นไม่ให้เกลียดเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในเกม Dark Soul คนผิวสีก็คือคนที่เป็นอันเดดนั่นแหละพวกเขาถูกเกลียดโดยที่ไม่มีใครพยายามทำความเข้าใจเขาแต่ในวิดีโอนี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าคนที่เกลียดชังอันเดดกับอัปลักษ์ยิ่งกว่าเพราะว่าพวกเขาเหลือแต่โครงกระดูกล้วนๆไม่มีเนื้อหนังติดอยู่เลยด้วยซ้ำเรื่องราวของการเหยียดผิวเหยียดเพศอาจจะไม่ได้รุนแรงในบ้านเราแต่ว่าในต่างประเทศที่เขาอยู่กับคนหมู่มากหลายเผ่าพันธุ์หลายเชื้อชาติอันนี้อาจจะรุนแรงมากๆเอาง่ายๆเวลาเราดูฟุตบอลนักบอลคนไหนทำท่าที่เหยียดผิวนักบอลคนอื่นที่ผิวสีต่างกันคนคนนั้นก็ถูกลงโทษปรับเงินกันรัวๆแล้วแต่ในสถานการณ์ที่เราใกล้ตัวกว่าเอาเฉพาะพวกเราแล้วอย่าไปเกลียดและกลัวในสิ่งที่เราไม่เข้าใจมันดูไม่สมเหตุสมผลมากๆที่เราจะไปเกลียดและกลัวในสิ่งที่เราไม่เข้าใจถ้าเราเข้าใจและเรารู้ว่ามันเป็นแบบนั้นเราเลยเกลียดมันอย่างนั้นสิถึงจะสมเหตุสมผลแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่รู้จักใครดีพอเราอย่าไปตัดสินเขาเราอย่าไปเกลียดเขาเราอย่าไปกลัวเขาเราโบอย่าไปมีความคิดใดๆต่อเขาเลยดีกว่า
ทุกวันนี้เอาแค่บนหน้าจอก็ได้อย่าไปเกลียดใครเพียงเพราะว่าเขาคอมเมนต์เห็นต่างจากเราอย่าไปเกลียดเพื่อนเพียงเพราะเพื่อนไปกดไลค์เพจที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเรื่องพวกนั้นรวมถึงกับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนกระแสของโซเชียลในแต่ละวันด้วยคนที่ไปทำเรื่องผีบ้าผีบอทำนู่นทำนี่คนนี้เลิกกันคนนั้นพูดถึงคนนั้นคนนั้นเกลียดกับคนนี้คนนู้นดราม่ากับคนนี้เราอย่าไปตัดสินใครทั้งนั้นเสพได้อ่านได้พอเป็นแบ็คกราวด์แต่ว่าอย่าไปแสดงความคิดเห็นอย่าไปแสดงความเกลียดชังเพราะว่าเราไม่รู้ตื้นลึกหนาบางของใครทั้งนั้นแล้วถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่ควรรู้สึกชอบหรือว่าเกลียดใครทั้งนั้นด้วยเหมือนกันเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราแสดงความเกลียดที่มันไม่สมเหตุสมผลออกมาก็จะกลายเป็นว่าตัวเราเองนั่นแหละที่กำลังทำตัวน่าเกลียดยิ่งกว่าลองจินตนาการภาพดูผมว่าน้องๆทุกคนน่าจะมีเพื่อนแบบนี้ในเฟซลิสต์ของ Facebook หรือว่าใน IG หรือว่าอะไรก็ตามคนที่เกลียดทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นตามกระแสสังคมพอมีเรื่องอะไรปรากฏเป็นดราม่าเด่นๆขึ้นมาก็จะแสดงความคิดเห็นในแง่ลบกับบุคคลพวกนั้นเขาเลิกกันก็เกลียดผัวเกลียดเมียใครสักคนนักการเมืองก็เกลียดนู่นนี่ก็เกลียดแสดงความเกลียดของตัวเองต่อผู้อื่นตลอดเวลาเวลาที่เราเห็นสเตตัสของเพื่อนที่มีนิสัยแบบนี้เราจะไม่อินไปกับความเกลียดชังของเขาหรอกเราจะรู้สึกแค่ว่าทำไมเพื่อนคนนี้ถึงเกลียดคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาทำไมเขาถึงแส่แทรกเอาตัวเองเข้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นแล้วหาอะไรมาด่าได้ในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นจนสุดท้ายเราจะรู้สึกได้เองว่าเราไม่อยากอยู่ใกล้ๆคนแบบนี้หรอกเพราะคนพวกนี้ก็เหมือนกับโครงกระดูกที่ว่างเปล่าคือเกลียดชังในสิ่งที่พวกเขาไม่รู้แล้วก็ทำตัวน่าเกลียดกว่าสิ่งที่พวกเขาเกลียดเสียเอง